เราเดินมาฝั่งนี้กันก่อนแล้วกันนะครับเดินมาฝั่งนี้มันจะมีอีเวนต์ครับนี่ครับโอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีน้องเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beat Channel นั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกม Roblox Map Fish Map ปลานั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้เนี่ยนะครับก็ตามที่น้องขอมาเลยนะครับเห็นขอใน TikTok แล้วก็ใน YouTube เดี๋ยวพี่จะจัดให้เลยสำหรับคลิปนี้วิธีการเข้าเซิร์ฟเทสนะครับเพื่อจะไปดูทางด้านของเบ็ดใหม่นะครับอีเวนต์ใหม่อะไรต่างๆนานาหรือว่าจะเป็นทางด้านของตู้ช็อปร้านค้าใหม่นะครับบอกเลยว่ามีแต่สวยๆแล้วก็แจ่มๆเลยนะครับอย่างแรกเดี๋ยวพี่จะบอกก่อนนะครับว่าอันนี้คือแมปปกตินะตอนที่เราเล่นตอนนี้มันจะไม่มีอีเวนต์อยู่ตรงนี้นะครับเห็นมั้ยไม่มีนะแต่ว่าในส่วนเซิร์ฟเทสเนี่ยมันจะมีนะครับบอกรายละเอียดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูแต่ทีนี้น้องหลายคนก็งงว่าพี่แล้วมันเข้ายังไงทำยังไงนะทำยากหรือเปล่านะครับสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้เนี่ยอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดแชร์บอกเพื่อนต่อกันด้วยนะครับก็คือเซิร์ฟเทสเนี่ยมีเหมือนแบบแมปเบ็ดบอลหรือเปล่านะครับตอนนั้นนะครับก็น่าจะเหมือนกันเนาะก็จะมีเซิร์ฟเทสให้ทดลองก่อนอัปเดตนั่นเองนะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือเดี๋ยวพี่พาเข้าไปเล่นก่อนไปเทสก่อนนะครับก่อนที่จะอัปเดตนั่นเองนะเดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปแจกโค้ดอีกรอบนึงแล้วกันนะครับก็มาทีนี้เดี๋ยวขอรีวิวรหัสนี้ก่อนรหัสนี้พี่แจกเหมือนเดิมนะถ้าคลิปนี้ครบ 1,000 ไลค์นะภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะแจกรหัสนี้กันเลยทีเดียวนะครับรหัสนี้เป็นรหัสจากเว็บเลทช็อปนะครับผมก็จะเป็นไก่เบ็ดนะครับ 5-7 เบ็ดนะครับบอกเลยว่าโคตรตึงนะครับเงินเนี่ย 3,8,000 เลเวล134นะแล้วก็จะมีเบ็ดตามนี้เลยโอ้โหบอกเลยว่าอย่างเยอะนะครับผมดีไม่ดีอาจจะเลย7เบ็ดซะด้วยซ้ำนะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับประมาณนี้สำหรับรหัสง่ายๆนะครับผมก็ทำตามกติกากันด้วยนะครับถ้ากดไลค์ครบพี่ก็จะแจกทันทีส่วนใครที่อยากซื้อเพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปซื้อในเว็บเล็ตช็อปได้เลยเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูแล้วกันนะโอเคนะครับตอนนี้เข้ามาในส่วนเว็บเล็ตช็อปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับใครที่สนใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไก่2เบ็ด3เบ็ด4เบ็ดหรือว่าจะเป็นไก่เงินนะครับหรือว่าจะเป็นเบ็ดคิงเบ็ดออรูร่าอะไรสักอย่างนะครับนี่ครับเต็มไปหมดนะครับมีครบเต็มระบบเลยสำหรับเว็บนี้นะครับลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับอันดับแรกเนี่ยถ้าเรามาที่หน้าแรกหน้าโฮมมันก่อนนะครับหน้าโฮมของเกมเนาะมันจะมีแมปต่างๆอยู่แบบนี้นะครับผมจากนั้นให้เราเข้าไปที่แมปฟิตแมปปลาตรงนี้กดเข้าไปเลย1ทีนะครับผมจากนั้นมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับผมทีนี้ให้เราเลื่อนลงมานะครับผมเลื่อนลงมาปึ๊บๆๆๆๆๆเลื่อนมาเจอคำว่า developer ตรงนี้นี่ครับ developer นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเขียนตรงนี้ไว้นะครับผมนะ fishing นะครับตรงนี้ให้เรากดเข้าไปเลย1ทีคลิกเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มนะครับเราสามารถจอยเข้าไปได้นะครับแล้วก็มันจะมีรายละเอียดต่างๆตรงนี้นี่ครับนะมันจะมีอีเวนต์มันจะมีสโตร์นะครับผม affiliate นะครับตามนี้แล้วก็เลื่อนลงมาครับให้เราเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเจอน้องแมวแล้วก็เลื่อนมาอีกนะครับมันจะเจอตรงนี้นี่ครับมันจะเจอ2แมปตรงนี้แล้วมันจะมีฟิชธรรมดาแล้วก็ฟิช DEV ตรงนี้ก็คือจะเป็นแมปเทสแมปทดลองนั่นเองนะเรากดเข้าไปเลย1ทีปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นี่ครับอันนี้คือหน้าตาของแมปทดลองเซิร์ฟเทสนั่นเองนะครับเราก็กดเข้าไปเลยปุ๊บกดเข้าแมปไปดูซิว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมปุ๊บจากนั้นก็รอสักครู่นะครับผมนะครับนี่ครับอันนี้เป็นหน้าตาของเซิร์ฟเทสนะครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับทีละอย่างกันเลยนะครับผมปุ๊บเราเดินมาฝั่งนี้กันก่อนแล้วกันนะครับเดินมาฝั่งนี้มันจะมีอีเวนต์ครับนี่ครับปิดอีเวนต์น่าจะวันคริสต์มาสเนาะนะครับมีกล่องขวัญแบบนี้นะครับผมอ่ะลองเดินเข้าไปสิลองกดตัว E สิกดปุ๊บจะบอกว่าอะไรนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยยังไม่สามารถเริ่มได้นะเพราะว่าเกมมันยังไม่อัปเดตเนาะนี่เป็นแค่เซิร์ฟเทสเท่านั้นเองนะครับนี่ครับประมาณนี้ถือว่าสวยนะเนี่ยนี่ครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ด้านบนคำว่าช็อปเนี่ยก็จะมีทางด้านของนี่ครับมีสินค้าใหม่มีอันนี้จะเป็นเหยื่อหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นโอ้ยมีแพ็กเกจโอ้โหแล้วก็มีเหรียญเนาะมีเงินแบบนี้นี่ครับสวยว่ะรอบนี้ทำสวยนะนี่ครับเปิดขายนี่มีเกมพาร์ทด้วยโอ้โหสวยจัดๆสวยจัดๆบอกเลยว่าสวยจัดๆนะครับอันนี้ในราคา1โลบัคตอนนี้พี่ไม่มีโลบัคซื้อได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองก่อนมีอยู่0โลบัคไม่รู้จะซื้อได้หรือเปล่าลองก่อนเผื่อมันได้ไงเผื่อกดได้ไงได้มั้ยไม่น่าได้นะครับในราคา1โลบัคเนาะใครอยากเทสอยากลองก็สามารถมาซื้อได้1โลบัคเองนะครับสามารถกดซื้อได้เลยนะครับปึ๊บประมาณนี้แต่พี่ไม่แน่ใจนะถ้ากดแล้วมันจะเข้าไปในส่วนเซิร์ฟจริงหรือเปล่านะอันนี้พี่ไม่แน่ใจพี่ก็น้องๆก็ลองดูนะสลับตรงนี้นะครับผมทีนี้ดูอะไรอีกนะครับเดี๋ยวพี่เดินมาฝั่งนี้ก่อนมีอะไรอีกข้างบนเดี๋ยวพาไปดูข้างบนกันบ้างนะครับข้างบนมีอะไรนะครับข้างบนมีอะไรพิเศษกันไหมไปดูปึ๊บอ่ะขึ้นไปด้านบนปึ๊บอ่ะจะเล่นยากนิดนึงอ่ะมันเด้งมาแบบนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อน่าจะเป็นแพ็ค
สำหรับใครที่อยากซื้อเนาะก็จะมีเรือมีเบ็ดมีเรดาร์หาปลาเนาะตรงนี้มี3อย่างเนาะเฮ้ย99โลบักเอ้ย99โลบักในเวลาน่าจะ2ชั่วโมงหรือเปล่าเนี่ยเออก็ต้องรออัปเดตว่าจะเป็นยังไงนะในส่วนนี้เนาะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าสวยนะครับนี่ครับ UI ทำสวยนะแล้วก็เบ็ดก็ไม่รู้ค่าสตงสแต็กมันกดดูตรงไหนเนี่ยต้องซื้อก่อนหรือเปล่าถึงจะกดดูสแต็กได้นะครับผมโอเคไม่เป็นไรทีนี้เรามาดูด้านบนมีอะไรกันบ้างไม่น่ามีอะไรนะเดี๋ยวต้องรออัปเดตอีกทีนึงถือว่าโอเคถือว่าโอเคอยู่ประมาณนี้นะครับคร่าวๆก็จะมีอีเวนต์วันคริสต์มาสนั่นแหละนะครับคร่าวๆก็จะมีอีเวนต์วันคริสต์มาสนะครับแล้วก็สำหรับวิธีการเข้าก็สอนไปละง่ายๆแค่นี้เองนะครับใครที่เข้าได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับใครที่อยากได้ไก่เบ็ด 5-7 เบ็ดเมื่อกี้ก็อย่าลืมกดไลค์ช่วยกันนะครับถึง 1,000 ไลค์พี่ก็จะแจกทันทีในคอมเมนต์เลยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับกล่าวว่าสวัสดีครับ